สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น Lush กับการเพิ่มทุน 22,192.30 ล้านบาทจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้น Lush กับการเพิ่มทุน 22,192.30 ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเขามีการประกาศว่าจะเพิ่มทุนอยู่ที่ 14,500 ล้านบาทนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นการเพิ่มทุนอยู่ที่ระดับ 22,192.30 ล้านบาทโดยออกเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 769.23 ล้านหุ้นโดยมูลค่าที่ตราไว้นะครับหรือว่าราคาพาเนี่ยอยู่ที่หุ้นละ10บาทซึ่งก็มีมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 ล้านบาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้นก็คือผู้ที่ถือหุ้น Lush จนถึงวันที่เขาขึ้น XR นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยก็จะได้สิทธิ์ดังนี้นะครับ 1.885 หุ้นเดิมนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นใหม่1หุ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับณตอนนี้ราคา IPOหุ้นเพิ่มทุนตัวใหม่ก็ยังไม่ได้มีออกมานะครับก็เลยไม่สามารถที่จะหาราคา dilution effect นะครับที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นขึ้น XR ได้แต่นี้นะครับถ้าเราเอาจำนวนหุ้นใหม่มาหารกับจำนวนหุ้นเดิมแล้วก็คูณด้วย100เราก็จะพบว่าจำนวนหุ้นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 53.05% นะครับโดยจำนวนหุ้นเดิมที่มีอยู่ก็คือ 1,450 ล้านหุ้นนั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับเงินเพิ่มทุนที่ได้มาของหุ้น Lush เนี่ยรู้สึกว่าจะเอาไปลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยมีอายุสัมปทานอยู่ที่21ปีโดยมีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 2,045 เมกะวัตต์นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในโลกปัจจุบันไปหาอนาคตเนี่ยเราจะรู้ว่าพลังงานถ่านหินเนี่ยเริ่มที่จะมีการใช้ที่ลดลงนะครับแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานถ่านหินนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนนะครับราคาของหุ้น Lush หลังจากที่ขึ้น XR แล้วราคาก็น่าจะมีการ dilution effect เกิดขึ้นนะครับก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะลดตามสัดส่วนของหุ้นใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่จะไปลงทุนกับหุ้น Lush ก็ต้องพิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยละกันทีนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64นะครับซึ่งก็คือไตรมาสปัจจุบันเนี่ยตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,087.85 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ1บาท44สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปี63นะครับหรือว่าไตรมาส1ปี63เนี่ยตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,360.81 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ94สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ไตรมาสที่แล้วนะครับก็คือไตรมาส4ปี63เนี่ยตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,129.47 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ 1 บาท 47 สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการดังกล่าวนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธินะครับของไตรมาส1ปี64เนี่ย Q1Q ก็ลดลง 36.09% นะครับส่วนเยียร์ออนเยียร์เนี่ยกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้น 53.43% ส่วนสำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินในปัจจุบันนะครับตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 116,915.01 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ 51,951.36 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ 64,962.96 ล้านบาทเมื่อคิดเป็นค่า DE นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีค่า DE อยู่ที่ 0.80 เท่านะครับถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของหนี้สินรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยหนี้สินส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหนี้สินที่เขามีการไปทําโครงการอะไรบางอย่างนะครับก็เลยทําให้หนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็รู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสมนะครับปัจจุบันนะครับหุ้น Large เนี่ยมีค่า PE อยู่ที่ 10.70 เท่านะครับค่า PBV อยู่ที่ 1.16 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ก็อยู่ในระดับที่ถือว่าน่าสนใจนะครับอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนะถือว่าต่ำก็ได้นะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับในปัจจุบันเนี่ยจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่ 4.64% นะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเขาจะมีการจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ 3.5-4% โดยประมาณนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ไม่ถือว่าสูงมากนะครับก็อยู่ระดับประมาณกลางๆนะครับถือว่าก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะโดยที่ราคาของหุ้น Large ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่47บาทต่อหุ้นสำหรับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้น Large แท่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดแก็บลงมาเลยนะโดยราคาก็ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ45บาทกว่าๆนะครับก่อนที่จะมีการเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดตรงบริเวณ47บาทซึ่งอันนี้ก็น่าจะเกิดจากการที่ข่าวการเพิ่มทุนนะครับมันออกมาเพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยก็เพิ่มทุนค่อนข้างเยอะพอสมควรนักลงทุนก็เลยกลัวว่าราคามันจะดิลูชันค่อนข้างแรงนะครับก็เลยทำให้มีแรงขายออกมาเยอะขนาดนี้นั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงไปตรงบริเวณแนวรับเก่านะครับแถวๆประมาณ45บาทกว่าๆนะก่อนที่มันจะเด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรถ้าใครจะเข้าไปซื้อตอนนี้นะครับเพราะว่าเหมือนมันยังจะมีอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของเส้น RSI เราจะเห็นว่าเส้น RSI ก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซนิดๆแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะดิ่งลงไปอีกพอสมควรเหมือนกันถ้าใครสนใจหุ้น Large นะครับในระยะสั้นๆเนี่ยณตรงนี้ราคาอาจจะยังไม่เหมาะกับการเข้าไปสะสมเพื่อลงทุนในระยะสั้นนะครับเพราะว่าคิดว่าราคาก็น่าจะมีการลงไปได้อีกนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะลงไปได้ขนาดไหนนะในส่วนของเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปลงทุนยาวตรงนี้ก็อาจจะเหมาะกับการเข้าไปสะสมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องถือสักระยะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับในสำหรับใครที่อยากจะลงทุนยาวนะกับหุ้น Large นะครับก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ